ังจากเมื่อไม่นานมานี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการเปิดตัวรถโบกี้บรรทุกสัมภาระมีเครื่องห้ำล้อโฉมใหม่ซึ่งสามารถขนส่งสัมภาระและวัสดุหีบห่อรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ซึ่งได้นำออกให้บริการไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการปรับปรุงรถบพห.เวอร์ชันใหม่โดยมีรูปแบบการใช้งานคล้ายกับรุ่นแรกซึ่งภายในได้มีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ล็อกรถจักรยานยนต์จำนวน8คันติดตั้งแผ่นพื้นเลื่อนสินค้าและชั้นวางสินค้ารวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมายสีเขียวสีขาวและสีแดงให้ความรู้สึกผ่อนคลายและกลมกลืนกับธรรมชาติสำหรับรถบพห.ชุดแรกนี้ได้ทำการส่งมอบและนำไปใช้การเมื่อวันที่11มีนาคมพ.ศ.2565ที่ผ่านมาจำนวน3คันเพื่อเสริมศักยภาพในด้านการขนส่งและบริการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยและรองรับการเจริญเติบโตด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุหีบห่อทางรถไฟและเราจะกลับมาเป็นพาหนะหลักด้านการขนส่งของไทยอีกครั้ง